ดิชี่หลังจากเปิดตัวเป็นทางการแล้วเนาะไปครั้งที่แล้วโดยเราแต่ที่พูดไปครั้งที่แล้วเป็นยังไงบ้างคะเอฟเฟคที่กลับมาเอฟเฟคที่กลับมาฟีดแบ็กที่กลับมาครั้งที่แล้วเทียบไปเรื่องที่มาสังการที่มาเซฟออกมาเซฟเราเยอะเลยขอบคุณค่ะจริงๆหนูรู้สึกแบบขอบคุณตลอดแบบทุกวันนี้เรามันเหมือนแบบทุกคนให้กำลังใจเราเยอะมากแล้วหนูลงรูปไปทุกคนก็เหมือนยังแบบเอชี่สู้ๆนะเลยหนูก็อยากบอกทุกคนว่าหนูดีขึ้นมากๆแล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่แบบที่เป็นกำลังใจให้ค่ะดอยบ้านเราดังไปเลยดีอาดอยไปเลยดีใจค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าพี่ๆน้องที่นู่นต้องดีใจมากๆเพราะว่าเหมือนทุกคนบอกว่าบ้านเราน่าอยู่มากๆมีคนเข้าไปเซิร์ชหาข้อมูลเต็มหมดเลยลิชี่แต่ว่าหนูต้องบอกก่อนนะคะว่ามันเป็นแบบแอดเวนเจอร์มากๆเลยนะคะใช่แล้วมันเป็นธรรมชาติแล้วเหมือนลิชคิดว่าแบบลิชอยากอนุรักษ์ความเป็นแบบธรรมชาติตรงนั้นไว้มันคือต้นน้ำด้วยหลายๆอย่างอาจจะไม่ได้แบบสะดวกสบายแต่ว่าถ้าคนที่แบบอยากไปสัมผัสชีวิตของแบบชาวบ้านที่นั่นจริงๆชาวบ้านแบบชาวลาหูเนี่ยค่ะก็คิดว่าทุกหวังว่าทุกคนจะชอบต่อยอดเลยมั้ยลิชี่จัดทัวร์ไปเลยมั้ยครับท่องเที่ยวจริงๆมีครอบครัวทำอยู่แล้วค่ะมีคุณลุงคุณน้าแล้วก็แบบคุณแม่แล้วก็ช่วยดูแลอยู่ค่ะหนูก็เป็นแบบได้โปรโมทให้เหมือนแบบครอบครัวด้วยและที่ชาวบ้านด้วยก็ดีใจจะกลับเมื่อไหร่คะเนี่ยกลับบ้านเมื่อไหร่คิดว่าถ้าว่างเดี๋ยวถ้ามีแบบพี่เขาบอกว่าว่างแล้วจะรีบกลับเลยค่ะก็บอกไปค่ะว่าแบบมีคนไปเที่ยวเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็บอกมีติดต่อมาเยอะค่ะแต่ด้วยแบบเดิมเราไม่ได้รับแบบทุกใครจะขึ้นก็มันต้องเหมือนผ่านทางบ้านแล้วก็ต้องพาขึ้นค่ะมันยังเป็นแบบทางขึ้นก็ยังแบบไม่ได้ใช่ต้องใช้โฟวิวอะไรเงี้ยแต่ว่าคนก็สนใจเราก็ดีใจแล้วเนาะดีใจค่ะหวังว่าแบบทุกคนจะได้แบบถ้าได้ไปจริงๆนะคะหวังทุกคนจะชอบเพราะว่ามันธรรมชาติมากๆหวังจะเหมือนไปชาร์จแบตอะไรเงี้ยค่ะหลายคนขึ้นแบบกลัวแบบขึ้นดอยไปแล้วจะได้เจอลิชี่ไหมคะถ้าหนูไปเดี๋ยวไว้หนูจะบอกก่อนนะคะเผื่อใครได้มาเจอโปรดติดตามขายดีขึ้นด้วยไหมลิชี่หนูกำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้ค่ะในส่วนของหนูเองแต่ของที่บ้านใช่ของที่บ้านมีอยู่ค่ะก็มีหลายอันที่เป็นดอยปูหมื่นเป็นแบบของคุณน้ามีหลายคนค่ะแต่ของเราเองที่เราจะแยกมาเปิดตอนนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะลูกอีกนิดเดียวค่ะหนูกำลังขอเรื่องแบบผลิตภัณฑ์ลูกใช่ใช่แพ็กเกจจริงใช่ค่ะเป็นชาใช่ไหมลูกใช่ค่ะของหนูจะเป็นชาแนวแบบชาระบายที่แบบเป็นดีท็อกซ์ที่มันเหมือนช่วยแบบระบบด้านในหมดเลยเพราะเขาบอกว่าถ้าลำไส้เราดีอะค่ะผิวพรรณหรืออะไรต่างๆก็จะดีหมดเลยหนูแล้วหนูชอบแบบนี้จริงๆเราดื่มเองตลอดอยู่แล้วค่ะเราก็เลยอยากลองทำตัวนี้ค่ะเหมือนวิกฤตครั้งนี้เราพลิกกลับมาเป็นโอกาสได้อย่างสวยงามรู้สึกไงบ้างก็จริงๆหนูก็แบบที่แรกหนูกังวลค่ะเพราะหนูกลัวหนูพูดไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจความเป็นหนูแล้วก็แบบเหมือนทุกคนก็แบบเอ็นดูเราด้วยจากข่าวจากผลงานจนถึงวันนี้มันถือว่าพิสูจน์เราได้หรือยังพาริชีในวงการบันเทิงเรื่องผลงานใช่ไหมใช่ได้ผลงานแล้วก็มาข่าวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผลงานหนูตั้งใจมากๆอยู่แล้วแล้วลิชิดว่าแบบทุกคนถ้าที่ได้ดูละครเนี่ยค่ะทุกคนก็คงเห็นแต่ว่าขอบคุณฟีดแบ็กที่เหมือนสำหรับคนที่ไม่ได้ดูด้วยแล้วเขาก็เห็นเขาก็เหมือนไปย้อนดูงานเราเนี่ยค่ะก็ขอบคุณมากๆขอบคุณแทนทีมงานทุกคนด้วยทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นไหมลิชิดการยืนอยู่ณจุดนี้ก็เนื่องจากต้องเข้มแข็งขึ้นค่ะเพราะว่าเหมือนแบบแม่ของเราพี่แฟนคลับเนี่ยค่ะเขาก็ห่วงมากแล้วลิชิดรู้สึกว่าเฮ้ยต่อไปนี้เราไม่ได้แค่แบบตัวคนเดียวแล้วเราต้องเหมือนแบบเข้มแข็งเพื่อทุกๆคนด้วยนะคะหลังจากให้กับใครแล้วได้มีโอกาสคุยกับพี่กายกับพี่ม้าได้มีโอกาสมีใครต่อสายคุยให้ยังลูกคิดว่าพี่ผู้จัดการน่าจะคุยแล้วค่ะใช่ค่ะแต่สบายใจคุยแต่ยังไม่ถึงจุดที่ยังไม่ได้คุยหนูไม่เคยคุยกับพี่ที่เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วค่ะใช่เพราะในกองก็จะมีพี่ทีมงานพี่ผู้จัดอีกคนหนึ่งค่ะที่ชื่อพี่ดีอะไรสบายใจขึ้นสบายใจขอบคุณมากเลยค่ะหลายคนบอกว่าคำตอบของเราคืนนั้นเหมือนเป็นต้นแบบในการตอบคำถามของดาราต่อไปนี้เลยนะลิชี่รู้สึกยังไงหนูก็หนูตอบปกตินะคะเป็นตัวของเราเองใช่ค่ะจริงๆแบบต้นแบบเลยเหรอคะแบบก็ไม่ขนาดนั้นเอาความจริงใจเข้าสู้ค่ะเสียงง่ายใช่หนูตอบหนูคิดว่าก็ตอบปกติเพราะว่าเหมือนแบบพี่ถามหนูก็ตอบธรรมดาใช่ความซื่อของเราด้วยไหมฮาริชี่ที่เหมือนแบบว่าเราแบบอาจจะตอบไม่ได้แบบว่าไปว่าใครหรือต้องการกระทบอะไรหนูไม่ได้รู้สึกว่าแบบจริงๆหนูไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่อันตรายอยู่แล้วแต่แค่มันเหมือนเป็นความเข้าใจผิดอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแค่เหมือนตอนแรกก็เฮิร์ตว่าแบบอุ๊ยทำไมถึงเป็นแบบนี้อะไรแต่ไม่ได้รู้สึกว่าผู้ใหญ่ผิดหรือว่ามีใครผิดเลยค่ะคิดว่าแบบถ้าทุกคนได้รู้ความจริงหรือว่าแบบเอ้ยแบบรู้จักหนูเงี้ยค่ะทุกอย่างก็คงโอเคแต่ตอนนั้นเรากังวลว่าแบบแล้วทุกคนจะรู้ได้ยังไงหนูไม่เคยต้องแบบออกสื่อหรือว่าทุกคนไม่เคยเห็นเราเลยอย่างเงี้ยค่ะเห็นมันไปออกรายการครั้งที่แล้วก็พอเช้าวันรุ่งขึ้นมาก็มีคนติดแฮชแท็กว่าลิชี่แปลว่าของอ๋อ
งในละครค่ะแบบอะไรนะคะไม้ที่แปลว่าของผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคิดว่าแบบเหมือนหนูเพื่อนหนูก็เป็นห่วงเพราะหนูพูดน้อยเขาก็คงพยายามแบบอยากช่วยเรากลัวกลัวจังหวะมันเดทแอร์มันสดอะไรเงี้ยก็ช่วยกลายเป็นแบบกลายเป็นกระแสจิ้นมาลิชี่ก็แล้วขอบคุณค่ะที่แบบเมตตาหนูแล้วก็เพื่อนหนูด้วยค่ะมีโอกาสไหมคะสองคนผลงานร่วมกันก็เชียร์ไม่เขาเชียร์กันเหมือนว่าให้เราคบกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆตอนนี้แค่เริ่มมีเพื่อนได้ก็ดีใจแล้วทำไมลูกที่ผ่านมาไม่ค่อยเจอใครหนูอยู่ยิงหลอนแต่เด็กด้วยมั้งคะแล้วบางทีหนูไม่ได้แบบเราก็ไม่ได้พยายามเงียบหรืออะไรแต่เหมือนพอเราเจอเด็กผู้ชายบางทีหนูว่าเขาคงแบบเอ้ยแบบเห็นเราดูไม่พูดอะไรหรือเปล่ามันเขากลัวๆเราก็เลยไม่ค่อยมีเพื่อนแบบผู้ชายใช่ค่ะอันนี้ก่อนที่เป็นเรื่องว่าเป็นเพื่อนผู้ชายคนแรกก็ประมาณนั้นสนิทเขาน่าจะเป็นคนพูดเก่งแล้วเข้าได้กับทุกคนค่ะแล้วหนูบังเอิญแบบเรื่องนี้มาเล่นด้วยกันเขาก็เลยสนิทกับเราด้วยแต่จริงๆหนูเขาสนิทกับทุกคนอยู่แล้วมีพฤติกรรมคนเดียวกันด้วยเหรอค่ะเป็นแบบพี่โนช่วยดูแลค่ะก็เหมือนดูแลลิทก็ดูแลพี่โนดูแลหลายคนโอเคอ่ะอีแล้วนะคะแต่ตอนนี้เหมือนแบบวันนี้ท้องเสียแล้วลูกเนาะใช่ค่ะแบบจริงๆหนูกินขนมค่ะแล้วมันเหมือนน่าจะหลายวันแล้วค่ะมันแบบเป็นเริ่มเหมือนกะทินิดหน่อยค่ะแล้วหนูใส่ตู้เย็นหนูคิดว่าแบบทุกอย่างในตู้เย็นมันยังกินได้แล้วหนูก็เลยไปกินหนูก็กินเมื่อคืนไปนิดนึงค่ะแล้วก็ท้องเสียทั้งคืนเลยมันเหมือนอาหารเป็นพิษอะไรเงี้ยตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นยังดีขึ้นค่ะดีขึ้นเหมือนแบบมันเวลาเราทำอะไรสักอย่างแล้วเราโฟกัสมันจะลืมไปค่ะอ๋อไม่ต้องแอดมินไม่ต้องอะไรเนาะไม่แน่ใจแต่พี่เขาบอกคืนนี้ถ้าหนักอีกก็อาจจะแบบเข้านิดนึงค่ะเพราะจะได้ฉีดยาอะไรมาให้มันหายพรุ่งนี้หนูก็มีงานโอเคขอบคุณค่ะ